ก็ต้องสวัสดีน้องๆ นักเรียนม .5 กับม .6 93คนที่รายงานมาว่ามี93คนนะคะเป็นเรื่องของครูคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ประธานดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนเนี่ยนะเรียนครูมาตั้งแต่คุณครูบางคนยังไม่เกิดเลยจบแล้ว2525รุ่นใกล้ๆกันกับคุณครูนพดลใช่ไหมคะปี25นี่เรียนครูละไปเรียนครูที่รามคำแหงตะกอนถนนเส้นนี้นี่เป็นถนนสองเลนสมัยไปเรียนที่กรุงเทพถนนสายนี้ยังไม่มีรถทัวร์เลยค่ะคุณครูนพดลไม่มีนะจะต้องนั่งรถแดงรถพัดลมเนี่ยไปขึ้นรถไฟที่อุดรแล้วจากอุดรไปกรุงเทพเชื่อไหมว่าค่ารถไฟสมัยนั้น74บาทไม่ได้เก็บตั๋วไว้ถ้าเก็บตั๋วไว้มันก็นานเกินไป74บาทปีพุทธศักราช2525ไปเรียนครูที่นั่นแหละแล้วพอเห็นน้องๆลูกๆน้องๆไม่ได้สินะมันเกินวัยเกินไปนะลูกๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนดีในถิ่นภูธรตอนนั้นนี่แม่ผอ.นี่เป็นข้าราชการอยู่โรงเรียนพันนาวิทยาจารย์โรงเรียนประจำอำเภอนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานี่ก็เกิดโอ้ทั้งภาคอีสานนี่ดีใจมากดีใจมากๆที่โรงเรียนดีมีคุณภาพจะเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็มีนักเรียนก้นกุฏิคนหนึ่งตามมาจากโรงเรียนพวจ.เมื่อแม่ผอ.ย้ายมาเป็นข้าราชการที่หนองหลวงศึกษานั่นก็คือคุณครูทรัพย์บุญเลิศที่สอนคณิตศาสตร์เป็นลูกศิษย์นะคะแล้วก็มีหน้าที่หิ้วกระเป๋าให้แล้วติดกันมากพอติดกันแล้วเขาก็เลยมาเรียนที่นี่ทราบว่าตอนนี้ไปเป็นคุณครูที่สวนกุหลาบหรืออะไรนะอ๋อสามเสนนะคะสามเสนวิทยาลัยใช่ไหมคะนั่นแหละในรุ่นของแม่ผอ.ที่เพื่อนเนี่ยเพื่อนกระจายกันสอนอยู่ทั้งสวนกุหลาบทั้งโรงเรียนน้องหยกอยู่บางคนยังไม่เกษียณ